เราเล็กมากนะครับเพราะงั้นโอกาสที่เราจะโตก้าวกระโดดมันค่อนข้างมีโอกาสมากกว่าครับเราก็เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์นะครับภาพรวมของธุรกิจเราเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนคือ1ธุรกิจจัดหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพโดยการจัดหาจากสถาบันการเงินนั่นคือส่วนของธุรกิจ NPL และส่วนที่2ก็คือธุรกิจจัดหาทรัพย์สินรอการขายนะครับหรือว่า NPA ทรัพย์ที่ได้จาก NPA เนี่ยส่วนใหญ่ของเราก็จะมาจากการที่ลูกหนี้ตีทรัพย์ชำระหนี้หรือว่าการที่เราเข้าไปซื้อทรัพย์จากกรมบังคับคดีสินทรัพย์ในพอร์ตของเราตอนนี้ก็จะแบ่งเป็น2ส่วนและส่วนที่เป็นสินเชื่อธุรกิจหรือ Corporate Loan จะอยู่ที่ประมาณ 60% แล้วก็เป็นสินเชื่อที่อยู่อาศัยประมาณ 40% ของมูลค่าเงินลงทุนสินเชื่อธุรกิจเนี่ยจะแยกย่อยออกไปเป็นสินเชื่อที่มีหลักประกันกับไม่มีหลักประกันก็คือสินเชื่อที่มีหลักประกันเนี่ยจะอยู่ประมาณ 38% แล้วก็สินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันประมาณ 62%ของเราเนี่ยก็เริ่มต้นจากการจัดหา NPL เนี่ยเราหาจากไหนก็คือสถาบันการเงินก็คือแบงก์ต่างๆที่มี NPL ก็จะนำ NPL เนี่ยออกมาขายก็จะเชิญเราเข้าไปร่วมประมูลถ้าเราชนะการประมูลนะครับเราก็โอนหนี้ NPL จากธนาคารมาที่เราเราก็จะมีสถานะเป็นเจ้าหนี้หลังจากนั้นเราก็จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้เราก็จะคุยกับลูกหนี้ทุกรายเจรจาเพื่อหาทางออกร่วมกันอย่างสินเชื่อธุรกิจเราก็จะดูว่าภาระหนี้ที่เหมาะสมกับแต่ละบริษัทแต่ละธุรกิจมันควรจะอยู่ระดับไหนแล้วเราจะช่วยลูกหนี้ยังไงจะปรับโครงสร้างหนี้ยังไงนั่นคือวิธีการทำงานของเราทีนี้ก็มาถึงเรื่องการรับรู้รายได้เราก็จะแบ่งรับรู้รายได้ออกเป็น3ส่วน1ก็คือรายได้จากธุรกิจ NPL สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ2คือธุรกิจจาก NPA แล้วเราก็มีอันที่3ก็คือเป็นรายได้อื่นๆซึ่งน้อยมากนะครับไม่ถึง 1% ธุรกิจ NPL หรือจากธุรกิจซื้อหนี้เสียเราก็จะแยกย่อยออกเป็น3ส่วนอีกก็คือส่วนที่1เขาเรียกว่ารายได้ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนในตัวหนี้ NPL มันก็คือส่วนที่ลูกหนี้ผ่อนชำระเราเราจะมาทยอยรับรู้รายได้ยังไงจะรับรู้รายได้กี่ปีลูกหนี้แต่ละรายก็จะแตกต่างกันออกไปส่วนที่2เขาเรียกกำไรจากการรับชำระหนี้นะครับส่วนนี้ก็คือสมมติเราซื้อหนี้มาที่100เรามาปรับโครงสร้างหนี้ที่120ส่วนต่าง20คือกำไรจากการรับชำระหนี้แล้วก็มีส่วนที่3ก็คือกำไรจากการขายพอร์ต NPL ในบางช่วงเวลาเราอาจจะนำมารวมกันแล้วนำออกมาประมูลขายหลังจากนั้นก็จะหักเรื่องค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่างๆภาระดอกเบี้ยต่างๆลงมาเป็นกำไรสุทธิครับผมรายได้จากการดำเนินงานในปี62เราเนี่ยอยู่ประมาณ57ล้านแล้วก็ในปี63เติบโตมาเป็น128ล้านส่วนในปี64ดอกมานิดนึงเหลือ125ล้านส่วนกำไรสุทธิของเราเนี่ยในปี62อยู่ประมาณ12ล้านปี63เติบโตขึ้นมาเป็น49ล้านแล้วก็มาปี64เป็น52ล้านในปลายปี62เรามีการซื้อลูกหนี้รายใหญ่เข้ามา2รายก็มีการรับรู้รายได้ในปี63ที่เพิ่มขึ้นนะครับปี64กำไรขั้นต้นเรานะครับก็อยู่ที่ประมาณ 88% แล้วก็กำไรสุทธิเราอยู่ประมาณ 37% ก็ถือว่าอยู่อันดับต้นๆครับก็อย่างที่ทุกท่านทราบนะครับว่าช่วงวิกฤตโควิดมันก็ทำให้เศรษฐกิจเราชะลอหนี้ NPL ของภาคธนาคารก็เพิ่มขึ้นตัวเลขของธนาคารแห่งประเทศไทยก็โชว์ว่า NPL ณปัจจุบันเนี่ยมันประมาณ 500,000 กว่าล้านเพราะงั้นปีนึงเนี่ยธนาคารก็คงต้องเอาหนี้ออกมาขายหลายหมื่นล้านนะครับเราก็มองว่าใน 1-2 ปีนี้ NPL มันก็น่าจะโตขึ้นอีกจากภาวะสงครามจากเงินเฟ้อต่างๆดูจากปริมาณของ NPL แล้วกับเงินที่แต่ละ AMC ตั้งบัดเจ็ตไว้ที่จะซื้อหนี้เนี่ยมันเพียงพอให้ทุกคนซื้อหนี้สบายๆเราก็เลยไม่ได้มองว่ามันจะแข่งขันกันสูงนะครับ
ในตลาดหลักทรัพย์ก็มีแบมนะครับแล้วก็ JMT แล้วก็ชัยโยแต่ละแห่งก็จะมีจุดโฟกัสที่แตกต่างกันนะครับคืออย่างของเราเนี่ยเน้นหนี้ที่เป็นคอร์ปอเรทกับหนี้ที่อยู่อาศัย JMT เขาก็เน้นหนี้รายย่อยชัยโยก็มีทั้งรายย่อยมีทั้งมีหลักประกันนะครับส่วนแบมเขาก็รายใหญ่ก็จะมีหนี้ทั้งคอร์ปอเรททั้งที่อยู่อาศัยโดยแอสเซทของเราถ้าเป็นธุรกิจ AMC ก็ถือว่าไซส์เล็กครับยังไม่ได้โตอะไรของเราเทียบกับแบมเราเล็กมากนะครับเพราะงั้นโอกาสที่เราจะโตก้าวกระโดดมันค่อนข้างมีโอกาสมากกว่าครับก็จะมีอยู่3ส่วนส่วนแรกก็คือเพื่อรองรับการซื้อพอร์ตในอนาคตนะครับส่วนที่2เพื่อเอาไว้ชำระหนี้หนี้กับสถาบันการเงินหรือหุ้นกู้ที่เราออกส่วนที่3ก็เป็นเงินทุนหมุนเวียนในปีนี้ด้วยที่เรามาระดมทุนทำ IPO ก็จะทำให้ฐานทุนเราเนี่ยโตขึ้นนะครับเราก็คิดว่าปีนี้เราตั้งงบไว้ที่จะลงทุนเพิ่มเนี่ยประมาณ800ล้านจากทุกวันนี้พอร์ตเราอยู่ที่560กว่าล้านการเติบโตของรายได้ก็จะตามพอร์ตเราอยู่แล้วนะครับก็คือ KCC เราเนี่ยผู้บริหารผู้ถือหุ้นของเราก็มีคุณสุชาติบุญมาเจิดศรีนะครับคุณสุชาติเนี่ยอยู่ในอุตสาหกรรมนี้มานานปัจจุบันก็เป็นนายกสมาคมบริษัทบริหารสินทรัพย์ไทยมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจตัวผมเองอยู่ในอุตสาหกรรมนี้มาตั้งแต่ต้มยำกุ้งปลส.ซื้อหนี้มาฟื้นฟูกิจการปรับโครงสร้างหนี้ทำพวกนี้มาโดยตลอด20ปีจุดที่2ก็คือบริษัทเราเนี่ย gross margin เรา 88% net margin 37% ก็คือค่อนข้างอยู่ในระดับที่สูงอันที่3ก็คือตัว DE ค่อนข้างต่ำหนี้สินต่อทุนเราอยู่ที่ 0.6 ณปลายปี64มันก็ทำให้เราสามารถขยายฐานทุนได้ก็คือหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเงินกู้เพิ่มเพื่อที่จะขยายพอร์ตได้อีกเยอะเพื่อรองรับการเติบโตสุดท้ายก็คือเราบริหารงานอย่าง Lean Operation แล้วก็ใช้ IT เข้ามาในทุกส่วนงานเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารงานเราเลยควบคุมต้นทุนได้ค่อนข้างมีประสิทธิภาพKCC ก็อยู่ในธุรกิจอุตสาหกรรมนี้มานานก็มีความเชี่ยวชาญนะครับหลังจากเข้าตลาดไปเราก็จะยึดวิสัยทัศน์กับพันธกิจของเราก็คือมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ประกอบการในการฟื้นฟูกิจการเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดและเศรษฐกิจโดยรวมมันก็จะดีขึ้นเราก็คิดว่าเราน่าจะเป็นบริษัทที่มีการเติบโตเป็นหุ้นที่ Growth Stock ก็ไม่ต่ำกว่า 40% นโยบายปันผลเรา